่องการทำภาค2ต่อไปก็คงจะต้องคุยต้องรวบรวมข้อมูลในหลายอย่างนะครับจากเว็บไซต์ที่เราได้ข้อมูลมาจากทางช่องนะครับก็มีข้อมูลดีๆหลายอย่างว่าคนดูชอบฉากไหนไม่ชอบฉากไหนชอบตัวละครตัวไหนไม่ชอบตัวละครตัวไหนมีกระแสตอบรับเกี่ยวกับมูดแอนด์โทนละครเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ทางด้าน Facebook IG Instagram หรือว่า YouTube ต่างๆเนี่ยมีการตอบรับขนาดไหนยังไงเราก็จะรวบรวมข้อมูลหลังจากที่ละครจบแล้วทั้ง16 EP จะมารวบรวมข้อมูลดูว่าถ้ามีความเป็นไปได้ถ้าเราจะทำภาค2เราก็ควรจะต้องทำให้มันดีกว่าเดิมแล้วเราต้องเอารวบรวมข้อมูลข้อดีข้อเสียข้อจุดเด่นจุดด้อยต่างๆนานาเนี่ยมารวบรวมแล้วก็รวบรวมทำกันใหม่แล้วก็มาคุยกันใหม่สำหรับผลงานต่อไปนะครับส่วนภาค2จะทำหรือไม่ทำคงต้องอยู่ในความอุปถัมภ์ของช่องด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันในทีมงานด้วยว่าเรายังอยากจะทำกันต่อหรือไม่แล้วถ้าเกิดทำเนี่ยทำแล้วจบมาดีหรือเปล่าถ้าทำลองมาไม่ดีเราก็ไม่อยากจะทำนะครับเพราะว่าเรื่องที่เราทำเรื่องนี้ตอนนี้ทุกอย่างมันดีอยู่แล้วในสำหรับตัวผมครับ